ครับพี่น้องฟองไฟสุขุนสุขนครับพี่น้องมาพบมาพอกันอีกแล้วนะพี่น้องเนาะช่องนี้มีสาระกับนุ่มหนามนครับพี่น้องมื้อนี้นุ่มหนามนกับถ้าพี่น้องมาเบิ่งวิธีการบ่มป่วยนะพี่น้องเนาะที่นุ่มหนามนได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องสิมาแชร์ครับผมว่าวิธีการบ่มป่วยเป็นจังได๋นะพี่น้องเนาะบ่มแบบใดมันจังค่อยสิสุขเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องมานํากันนี่ครับพี่น้องกล้วยเป็นกล้วยไข่ครับพี่น้องเนี่ยครับผมเบิ่งเอาเด้อพี่น้องนี่ครับผมหน่วยกำลังงามเลยครับพี่น้องมีแต่หน่วยงามๆนะพี่น้องนะเดี๋ยวนุ่มนะมันสิบอกวิธีการบ่มนะพี่น้องนะตอนการเตรียมแก๊สนะพี่น้องนะนี่ครับผมเป็นแก๊สสำหรับบ่มป่วยครับพี่น้องนะครับผมเพิ่นทานแก๊สนะพี่น้องเนาะกระดาษพี่น้องกระดาษหนังสือที่เฮาบ่ได้ใส่เนาะแก๊สกับตักมันส่วนโตเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมันพูนนิดหน่อยพี่น้องเราก็พับพี่น้องเนาะครับพับก่อนลักษณะการพับแบบนี้ครับผมพับมาทางนี้ก็ได้แล้วก็ม้วนลงแล้วก็สอดเข้าช่องว่างนี้พี่น้องนะนี่ครับผมได้แล้วหนึ่งก่อนพี่น้องก่อนที่สองก็ตักทอกันพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมลักษณะการพับบิดมาทางนี้หน่อยพับมาทางนี้นี่ครับผมแล้วก็พับลงไม้ด้านนี้นี่ครับครับไปก็ได้จังสีน้องพี่น้องเนาะครับลงมาอีกรอบหนึ่งหมุนขึ้นจังสีมีสองว่างตรงนี้พี่น้องนะยัดลงไปเลยนี่ครับผมสิได้ลักษณะแบบนี้กล้วยหนึ่งเครือเท่ากับใส่สองก้อนครับพี่น้องเนี่ยสองก้อนเท่าบ่ต้องเล็งมันครับพี่น้องคันเท่าเล็งมันก็ประมาณสามก้อนนะพี่น้องเนาะพับแบบนี้ครับผมตามจำนวนเครือเลยพี่น้องเนาะสองก้อนต่อหนึ่งเครือพี่น้องขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องนะเพราะต้องมีถุงแบบนี้ครับพี่น้องถุงแบบนี้แล้วก็ถุงสีมีหูแบบนี้ครับพี่น้องครับผมเป็นน้องพี่น้องเวลาไปซื้อเขาก็บอกเขาว่าซื้อถุงใส่พักน้องพี่น้องนะนี่ครับผมใส่พักใส่ผลไม้ครับพี่น้องสิมีหูระบายอากาศครับพี่น้องเสือกฟางพี่น้องเตรียมไว้เตรียมเสือกฟางไว้นะพี่น้องวิธีการบ่มแบบง่ายๆนะพี่น้องเนาะบ่ยากแก๊สที่เฮาเตรียมมาพี่น้องนี่ครับผม2ก้อนใส่2ก้อนเนาะนี่ครับผมใส่ลงข้างล่างพี่น้องข้างล่างมุ่มนี่ครับมุ่มข้างล่างมันสองข้างของมุ่มถุงมาพี่น้องข้างละก่อนหนึ่งสองครับพี่น้องหลังจากนั้นเท่ากับรวมเขาไม่ได้ป่วยเลยพี่น้องหลังจากนั้นโทษมัดปากถุงได้เดือนมัดทั้งเครื่องมันได้เดือนมัดปากถุงมันอ
นี่บ่มแบบเดียวกันเลยพี่น้องใส่แก๊สลงไปสองถาดถาดก่อนนะพี่น้องดีมากเลยล้มเลยครับล้มเลยเรียบร้อยพี่น้องการบ่มกล้วยบ่มแบบง่ายๆเลยครับพี่น้องเนาะกะทิ่มไว้ประมาณ1คืนกับอีก1วันพี่น้องหลังจากได้1คืนกับ1วันแล้วก็เฮาก็ทําการเปิดถุงออกได้พี่น้องเนาะกล้วยมันสิออกนิ่มๆครับพี่น้องกันได้เวลามันเนาะพี่น้องนะกล้วยมันสิออกนิ่มๆได้เฮาสามารถเปิดถุงแล้วมันก็สิสุกไปเรื่อยๆครับพี่น้องสีเหลืองไปเรื่อยๆน้องพี่น้องเนาะหลังจากบ่มได้1คืนครับอีก1มื้อพี่น้องเฮาก็ไปเบิ่งกันว่าลักษณะมันสิเป็นยังไงครับพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับนี่ครับผมลักษณะกล้วยที่บ่มไว้1คืนกับอีก1วันครับพี่น้องโอ้ยสีกําลังงามนะพี่น้องเนาะอันนึงก็สิเป็นอันนี้ก็สิเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องที่นุ่มนะม่นก็ได้ศึกษาการบ่มมาแล้วครับพี่น้องลองผิดลองถูกเนาะพี่น้องเนาะคันเฮาบ่มไว้โดนก็นี่มันอาจทําให้กินแก๊สครับพี่น้องกินแก๊สนี่สําคัญเลยครับเข้าไปในเนื้อกล้วยเนาะพี่น้องกินแล้วก็เหม็นครับพี่น้องเป็นจังได๋เนาะพี่น้องได้เบิ่งเทคนิคการบ่มกล้วยของนุ่มหนามนแล้วครับพี่น้องกว่าสิบ่มได้ขนาดนี้ก็โอ้ยถือว่ายากอยู่ครับลองผิดลองถูกเนาะพี่น้องเนาะลักษณะการบ่มก็เป็นตามที่นุ่มหนามนได้ทําการบ่มให้เบิ่งครับพี่น้องสามารถเอาไปบ่มตามได้ครับพี่น้องใส่แก๊สหลายก็ทําให้กล้วยเหม็นครับพี่น้องกล้วยเหม็นกินแก๊สครับพี่น้องก็มันสุกครับพี่น้องเนาะแก๊สมันสิซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยครับพี่น้องทําให้กล้วยเหม็นครับผมว่าดีที่สุดก็ประมาณ1คืนกับอีก1วันครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนุ่มหนามนได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจนุ่มหนามนในคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะนี่นุ่มหนามนขอตัวก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ